ุณตามโทรมาพร้อมกับประสบการณ์ที่บอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีนะครับใช้ชื่อเรื่องว่าพากลับบ้านส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามฟังเรื่องของคุณตามกันเลยครับสวัสดีครับคุณตามสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณตามตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับนนทบุรีครับพี่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทั่วทีดึกดึกป่านนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าเปล่าครับกำลังจะนอนแล้วกำลังจะนอนดูว่าคุณเอเขาโทรมาบอกก่อนว่าให้คุยกับพี่แจ็คก่อนก็เลยอ้าวหรอคุยกับพี่แจ็คก่อนขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับผมถามก่อนคุณตามปกตินี่คุณตามทำงานเกี่ยวกับอะไรครับปกติเป็นเจ้าที่ความปลอดภัยครับเป็นจปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านแจ้งวัฒนะอ๋อเป็นเจ้าที่ความปลอดภัยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวแจ้งวัฒนะนะใช่นะครับแล้วก็ตอนนี้เลิกงานเตรียมตัวจะนอนเอารบกวนดึกนิดหนึ่งแล้วกันได้ครับนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับที่บอกว่าเป็นเรื่องของการพากลับบ้านครับเป็นยังไงคุณตามเรื่องนี้พอดีว่าเคสเนี้ยมันเป็นเคสที่พี่อีกคนหนึ่งเขาแนะนำมาครับก็คือเฮ้ยถามเราว่าเฮ้ยว่างไหมพอดีว่ามีรับผู้เสียชีวิตอะกลับบ้านให้หน่อยซึ่งญาติไม่มีตังค์ครับเราก็บอกอ่ะโอเคงั้นเติมน้ำมันให้เราละกันเดี๋ยวไปรับถ้าตกลงกันเสร็จสับครับจากไหนไปไหนฮะจากชลบุรีครับจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีไปอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นโอ้โหคนละซีกเลยนะจากตะวันออกไปอีสานใช่ครับถูกต้องครับซึ่งตกลงกันเสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นผมก็ไปรับโดยปกติแล้วผมเป็นคนที่ขับรถเร็วมากพี่จันถ้าไปชลบุรีเนี่ยจากแถวนนทบุรีขึ้นด่วนไปลงที่ชลบุรีเต็มที่ก็ไม่เกินชั่วโมงครึ่งถ้าผมขับแต่วันนั้นระยะเวลามีความรู้สึกว่ามันนานมากประมาณ2ชั่วโมงถึงทั้งที่รถไม่ติดนะครับรถไม่ติดเลยเราใช้เวลา2ชั่วโมงเดินทางจากกรุงเทพไปชลบุรีครับถือว่านานนะถือว่านานมากเพราะว่าจากกรุงเทพถ้าวัดกันจริงๆเอาจากบางนาไปชลบุรีประมาณ60เลยนิดๆใช่ใช่ซึ่งเราเป็นคนที่โดยปกติแล้วเราไปชลบุรีบ่อยมากจะใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งไม่เกินถูกต้องต่อให้เราติดผมว่าชั่วโมงครึ่งเต็มที่ใช่แต่วันนั้นมันเป็นอะไรที่นานมากพอถึงชลบุรีเราก็แวะเติมน้ำมันเพื่อจะได้เวลาเดินทางจะได้ไม่ต้องจอดที่ไหนครับไปถึงชลบุรีน่าจะประมาณเที่ยงนิดๆกว่าจะดำเนินการเรื่องเอกสารเอาศพขึ้นรถก็ประมาณบ่ายสองโมงอ่าฮะเราก็ออกเดินทางระหว่างที่ออกเดินทางนะครับที่ชลบุรีมันก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอยู่2 3เหตุการณ์ซึ่งเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเหตุการณ์แรกก็คือญาติเขาเริ่มดื่มเหล้ากันบนรถอุ้ยนะฮะญาติทั้งหมดมี3คนรวมผมกับรุ่นน้องอีกคนนึงนะฮะผมก็ผัดแรกก็ให้ลูกน้องไปขับก่อนนั่งกับญาติไปผมก็นั่งข้างหลังกับญาติอีก2คนเขาก็ลินเหล้าไถฟ้าครับให้ผู้เสียชีวิตกินให้นะอะไรเงี้ยประมาณว่าเฮ้ยผมให้นะกูให้นะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็เริ่มนั่งเล่นทำกิจกรรมเล่นพงเล่นไพ่กันโอ้โหเล่นประมาณว่าเล่นก็แบบเอาจริงเอาจังมากประมาณ2ชั่วโมงได้ครับเล่นกันเป็นไปได้ไหมว่าผมเป็นคนสับไพ่เองศพเนี่ยทุกข่าวเลยศพทำไมนะฮะศพไพ่ที่วางให้ศพอะครับล็อกทุกตาเลยป๊อกแปดป๊อกเก้าเจ็ดแต้มป๊อกแปดป๊อกไม่มีต่ำเลยไม่มีเลขต่ำเลยจนเงินกองที่อยู่ตรงนั้นน่ะประมาณโอ้โหเกือบพันอะที่เขาได้นะที่ผู้เสียชีวิตได้นะครับเล่นเอาศพเล่นไพ่ด้วยเหรอใช่เขาบอกว่าญาติเขาบอกว่าให้เล่นด้วยอ่าฮะก็วิ่งโดยปกติแล้วรถผมมันไม่กินน้ำมันเลยครับพี่แจ๊ควิ่งจากชลบุรีนะครับมาถึงก่อนลงวังน้อยอ่ะน้ำมันตกเกเลยจากเต็มถังใช่แล้วระยะทางมันยังไม่เต็มถังของผมเนี่ยมันวิ่งได้ประมาณ550โลยังไงก็ไม่น่าหมดถ้าจากชลบุรีมาถึงแค่บางปะอินยังไงก็ไม่หมดถูกไม่หมดหัวแน่นอนครับพอไฟแดงเสร็จปั๊บเราแวะเติมปั๊มแรกเลยที่ลงมาจากมอเตอร์เวย์จะเป็นปั๊มปตท.ครับเราก็เลี้ยวเติม
บอกเอาเต็มถังเลยแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเป็นคนขับเองเติมน้ำมันไปแค่เติมถังได้แค่400เองครับหือ400เต็มถังไม่ใช่ละ400แต่ว่าเกน่าจะมีปัญหาละผมก็คิดว่าเกมันน่าจะมีปัญหาอพอเติมเสร็จปั๊บเกเด้งขึ้นมาเหมือนเดิมเต็มถังครับระหว่างทางก็วิ่งไปครับวิ่งสักประมาณ100-120ไปประมาณถึงโคราชโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าสมมติถ้ากระจกรถแตกเนี่ยมันต้องกระเด็นเข้าในรถถูกไหมครับด้วยความเร็วและแรงลมอันเนี้ยมันเป็นกระจกบานเล็กๆบานหนึ่งที่รถตู้อ่ะมันมีขั้นระหว่างด้านประตูด้านซ้ายครับมันแตกที่จากดินมันก็แตกก็หมายถึงว่าเป็นกระจกประตูข้างใช่ครับทั้งบานเลยเหรอทั้งบานเลยแตกทั้งบานเลยอุ้ยแตกแต่มันกระเด็นออกนอกรถหมดเลยนะไม่มีเศษในรถเลยทั้งตัวเดียวก็ไม่มีรถติดฟิล์มเนี่ยมันแตกง่ายง่ายเหรอนั่นแหละสิครับแต่คือที่แตกไปวันนั้นคือแทนที่ถ้ามันมีอะไรกระทบมาจากด้านนอกแน่นอนว่ามันต้องเข้ามาข้างในถูกต้องแล้วทั้งแรงลมทั้งอะไรด้วยถูกไหมฮะถูกต้องแต่นี่คือมันกระเด็นข้างนอกหมดเลยแตกกระเด็นออกข้างนอกหมดเลยอืมได้ยินเสียงเลยบุ๊อืมผมก็ชะลอแล้วก็หันไปดูเฮ้ยเสียงอะไรวะแหมจะถามรุ่นน้องครับรุ่นน้องบอกกระจกแตกอืมแล้วมีอะไรเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยก็ถามแต่ก็ไม่มีสรุปว่าไม่มีใครเป็นอะไรครับแต่ตรงนี้ว่าอยู่ที่กระเด็นออกนอกรถยาเขาก็เลิกกินเหล้าเลยนะตั้งแต่วันนั้นเขาก็เลิกกินเลยแล้วระยะเวลาที่วิ่งครับเต็มที่ถ้าเราจากกรุงเทพไปขอนแก่นเราจะอยู่ประมาณ4ชั่วโมงครับไม่เกินนี้บวกลบกับชลบุรีด้วยก็ไม่น่าจะเกิน8ชั่วโมงแต่วันนั้นอ่ะผมวิ่งจากชลบุรีไปขอนแก่นเนี่ยใช้เวลา12ชั่วโมงเฮ้ยครึ่งวันเลยนะถูกครับทำไมมีปัญหาจากตรงไหนบ้างอ่ะกระจกแตกกระจกแตกจอดรถไหมประเด็นที่สองแล้วก็จอดรถเราก็แวะปั๊มอีกรอบหนึ่งก็ล้างหน้าล้างตาไปเจอรถขายสติกเกอร์เราก็ซื้อสติกเกอร์มาแปะเป็นบานเล็กๆครับปิดไว้ไม่ให้ลมเข้าเพราะเราเปิดแอร์พอเปิดแอร์เสร็จปั๊บวิ่งไปได้สักประมาณช่วงระยะเวลาประมาณทุ่มนิดๆครับทุ่มเกือบสองทุ่มญาติบอกว่าให้แวะซื้อโรงก่อนเราก็แวะหาร้านโรงแถวจังหวัดขอนแก่นก่อนที่จะเข้าชุมแพครับก็แวะมาเรื่อยตั้งแต่แยกเมืองพลแยกบ้านไผ่อะไรเงี้ยเราก็แวะหาตลอดไม่มีไซส์เขาไซส์เขามาถึงว่าเขาตัวใหญ่ไม่ใหญ่ตัวเล็กเล็กไซส์มาตรฐานเลยครับมีแต่ไซส์ที่มันไซส์ใหญ่แล้วก็เล็กเกินไปใหญ่ขึ้นแล้วก็เล็กเกินไปจนมาอีกร้านหนึ่งเรามารู้ที่หลังว่าร้านนี้เป็นร้านเพื่อนเขาเป็นร้านเพื่อนผู้หญิงเพื่อนเขาก็มาได้ที่ร้านนี้ทั้งที่ร้านที่เราผ่านมาที่เราหาข้อมูลเป็นร้านที่ใหญ่มากไม่มีแต่มาเจอร้านเล็กๆในอำเภอเกินถึงชุมแพเนี่ยฮะเหมือนว่าเขาจะมาอยากมาเจอเพื่อนเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่ญาติจะบอกทางผิดญาติที่อยู่ในอำเภอชุมแพขับรถเลยอำเภอชุมแพไปประมาณ40กิโลครับเลยทางเข้าบ้านญาติก็บอกเอ้ยเลยแล้วจะมาโผล่อีกอำเภอหนึ่งแล้วก็บอกให้วกกลับเราก็วกกลับเสร็จปั๊บพี่แจ็คลองนึกภาพในกรณีที่เป็นต่างจังหวัดแล้วช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มอ่ะมันมืดมากแล้วฝนตกด้วยวันนั้นฝนตกแบบพายุแบบโอ้โหมารุนแรงมากเป็นถนนที่รถสองเลนสวนนะครับด้านซ้ายด้านขวาเป็นทุ่งน้ำมืดตึ๊บเลยลมมาแรงมากแต่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยไม่ขยับเลยไอ้ต้นหญ้าเนี่ยแห้งเลี่ยนเตียนหมดเลยโดนลมพัดวนอยู่ในหมู่บ้านเขาครับสองรอบไม่เจอทางเข้าบ้านทั้งที่ญาติเขาก็นั่งอยู่กับเราทั้งที่ญาติก็นั่งอยู่กับเราใช่ครับจนญาติคนข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วโอ้ยจะกลับบ้านไหมเนี่ยจะพามาส่งบ้านจะกลับบ้านไหมเนี่ยอะไรเงี้ยครับก็อีกแค่ประมาณ30นาทีก็มาเจอแยกที่บ้านก็เหลียวเข้ามาส่งพอส่งเสร็จปั๊บเขาก็ชวนเราทานข้าวทานนู่นทานนี่แล้วเขาก็ให้ค่ารถเรามาซึ่งเราไม่ได้อยากได้ก็คือให้เขาเติมน้ำมันให้อะไรอย่างเงี้ยครับพอเขาให้มาเสร็จปั๊บเราก็ขอพักรถแป๊บนึงเราออกมาได้แค่ว่ามันเที่ยงคืนนะครับพี่แจ๊ค
ออกจากหมู่บ้านเขาไม่ได้เหมือนกันวนนั่นแหละวนแล้วฝนก็ตกแล้วมีความรู้สึกว่าเบรกรถเราเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเบรกไม่ได้วะมันเป็นอะไรวะมีใครนับปงนับปัดโชว์หมดเลยเออใช่ครับใครนับปงนับปัดที่โชว์หมดเลยอ่ะเบรกไม่แน่นะคือมันเบรกไม่อยู่เบรกมันแข็งแล้วมันก็ไม่อยู่เหมือนมันเหยียบไม่ลงใช่ครับทั้งที่มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ทั้งที่เราขับมาตั้งนานมันมีความรู้สึกเฮ้ยก็หันไปถามลูกน้องเฮ้ยไม่ได้เรื่องแล้วโดนแล้วมั้งคิดว่าในใจก็โดนแล้วคนโดนแล้วลองวนกลับไปที่บ้านเขาอีกทีหนึ่งเราวนกลับไปที่บ้านเขาแล้วก็ไปจุดธูปบอกเขาว่าขอผมกลับเธอผมมาส่งแล้วผมขอกลับนะอะไรเงี้ยก็วนออกมาอีกรอบหนึ่ง15 นาทีเองพี่แจ๊คออกจากหมู่บ้านเขาทางเดิมทุกสิ่งทุกอย่างขับเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างขับเหมือนเดิมแต่เจอทางออกถูกต้องครับเฮ้ยเออแต่เบรกก็ยังใช้ไม่ได้นะฮะเบรกก็ยังใช้ไม่ได้ก็ยังแบบไฟหน้าปัดโชว์เดี๋ยวไฟข้างหลังติดอะไรเงี้ยทั้งๆที่สวิตช์คอนโทรลมันอยู่ข้างหน้าไฟในห้องพยาบาลมันไปติดได้ฮะดีๆเดี๋ยวมันก็กระพริบเดี๋ยวมันก็กระพริบอะไรเงี้ยจนขับรถมาประมาณ 3:30 ออกมาถึงแยกเมืองพลไม่ไหวละเริ่มไม่ไหวกันละก็ขอจอดนอนไปจอดนอนตรงร้านแต่นะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นร้านขายแบตเตอรี่ไปขอเขาจอดนอนหน้าร้านเขาครับอ่าฮะนอนไม่ได้ครับนอนกันไม่ได้เลยทำไมอ่ะเดี๋ยวเสียงก๊อกจิ๊กก๊อกจิ๊กก๊อกจิ๊กจิ๊กจิ๊กอะไรไม่รู้รอบรถเต็มไปหมดอ่าฮะจนเราจอดรถไว้แล้วเราก็ไปเดินนอนเป็นโรงแรมข้างๆแล้วเช้าก็กลับมาดูรถครับอ่าฮะสรุปว่าเช้าเนี่ยเบรกใช้ได้ปกติเลยพี่จันทุกสิ่งทุกอย่างใช้ได้เหมือนเดิมจากเมื่อคืนที่มันมีปัญหานะใช่พอเช้าอีกวันนึงให้กลับมาที่รถมาขับรถสตาร์ทรถทุกอย่างเป็นปกติหมดเป็นปกติหมดอ่าฮะแล้วญาติเขาก็โทรกลับมาหาผมนะครับตอนเช้า9 โมงญาติโทรกลับมาไอ้นุ่มถึงกรุงเทพยังบอกอ๋อยังครับอยู่ยังเมืองพลอยู่เลยก็เมื่อคืนเนี้ยขอบคุณมากนะที่มาส่งเราก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรพอก็คุยกันได้สักพักหนึ่งเขาบอกว่าคนตายเนี่ยตกบันไดมาเป็นช่างก่อสร้างตกบันไดมาไอ้คนเนี้ยมันชอบกินเหล้าเมาเลยชอบทำลายข้าวของเราก็นึกว่าเอาแล้วไหมมาทุบกระจกรถเราแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้ครับโดยระยะที่เราวิ่งด้วยความเร็วแล้วแรงลมที่มันปะทะมันต้องแตกเข้าข้างในอ่ะพี่แจ๊ค 100% ยังไงต้องแตกเข้าข้างในอยู่แล้วครับแต่เนี้ยมันแตกกระเด็นออกข้างนอกหมดเหมือนกับที่เป็นตามนิสัยของเขาคือเมาแล้วชอบทำลายข้าวของใช่ครับจะเป็นยังไงก็เหมือนที่เราทุบถ้าสมมติถ้าเราทุบจากข้างในมันก็จะกระเด็นออกข้างนอกถูกไหมพี่ลักษณะคล้ายๆกันผมก็มาประมวลคิดดูว่าอ๋อคงจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยวันนั้นนี้แต่เราก็มากลับมากรุงเทพเราก็มาทำบุญให้เขาอีกรอบหนึ่งก็ประมาณนี้ครับพี่แต่เขาไม่มาให้เห็นเป็นตัวนะทำไมเขาต้องแบบโอ้ยก็ดูเขาเหมือนเขาไม่พอใจอะไรหรือเปล่าคุณตามถามว่าไม่พอใจไหมนะครับคิดว่าไม่โดยพื้นฐานที่ญาติเขาเล่าให้เราฟังเนี่ยตอนที่คุยโทรศัพท์กันตอนเช้าเขาบอกว่าเป็นปกติที่เวลาที่เขากินเหล้าที่เขากินเมาอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับแต่อย่าลืมว่าการอารวาสของเขาเนี่ยเฮ้ยมันคือถ้าเรายังฝืนหรือว่าในจังหวะนั้นรถมันขับเร็วๆคุณตามนึกภาพออกไหมฮะแล้วเกิดมันเบรกไม่อยู่มันมีอะไรกระชั้นชิดขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยมันเดือดร้อนใช่มันเดือดร้อนต้องมากมากเลยนะเหมือนว่ามาแกล้งหรือมาอะไรเงี้ยเพราะปกติแล้วเขาโดยที่เราฟังจากญาติเขาบอกเขาเป็นคนขี้แกล้งเป็นคนขี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็คิดในตามหลักวิทยาศาสตร์เฮ้ยใบพัดเราเสียหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคิดไปในลักษณะนั้นก็เอาไม้คมตัดไม้คมนะเลยที่แบบคิดว่าให้มันเป็นเรื่องน่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดเลยฮะคุณตามผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยเราทำในสิ่งที่ดีนะเราไปช่วยเขาเราไปส่งเขาอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมว่ามันก็ต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เขาอาจจะคอยคุ้มครองเราให้เราปลอดภัยก็ได้ใช่ไหมครับกลับมาก็
รถใช้ได้ปกตินะครับทุกอย่างคือเป็นปกติไม่ต้องเข้าศูนย์ไม่ต้องไปทำอะไรเลยต้องทำอะไรทั้งสิ้นเปลี่ยนกระจกบานเดียวเออแปลกดีเหมือนกันจะบอกว่าความร้อนความร้อนหรือว่าความเย็นทำให้กระจกแตกมันก็ไม่น่าจะแตกอย่างนั้นไงใช่ถูกไหมครับเพราะว่าผมเคยเห็นกระจกแตกเนี่ยคือมันจะแตกมันจะร้าวแล้วมันบุบเลยใช่ครับใช่ไหมฮะถ้าเจอความร้อนหรือว่าเจอหินอะไรก็แล้วแต่อย่างรถผมตอนนี้กระจกหน้าฮะจากจุดๆเดียวตอนนี้มันเริ่มค่อยๆเลื้อยเป็นงูสวัสดละเยาวยาวยาวขึ้นเรื่อยแต่มันก็มีฟิล์มอยู่ไงแต่อันนี้คือมันแตกเหมือนมันแตกแล้วมันทะลุออกไปข้างนอกอ่ะใช่เออนี่แตกมันทะลุไปข้างนอกเออเออนะครับมันนั่งคิดว่าเอ้มันคงไม่ใช่หรือมันจะใช่อะไรเงี้ยครับแต่โดยถ้าตามหลักทฤษฎีจริงๆแล้วมันก็ควรที่จะอยู่ในรถไม่ควรที่จะกระเด็นออกไปนอกถูกต้องถูกต้องนั่นแหละครับโอ้นะครับนั่นคือเรื่องของการพากลับบ้านนะครับประสบการณ์ของการนำศพนะครับจากชลบุรีนะครับไปถึงจังหวัดขอนแก่นแต่ใช้เวลาแบบครึ่งวันเต็มๆ12ชั่วโมงใช่ครับลงขากลับมาถึงกรุงเทพแล้วก็เที่ยงอีกวันนึงนะครับครับไปบนก็ว่าเราวิ่งทั้งวันเลยนะครับได้ฮะแล้วตัวนี้ก็ยังทำในส่วนนี้อยู่ไหมฮะก็ยังมีบ้างครับยังมีบ้างยังออกบ้างก็คือตอนนี้เป็นอาสาใช่ครับเป็นอาสาของมูลนิธิร่วมกตัญญูร่วมกตัญญูนะครับนะครับยังไงก็ขอให้สู้ๆนะครับแล้วก็ขอให้ผลบุญทั้งหมดที่ทำมาช่วยคนมาทั้งหมดนะครับกลับไปหาตัวคุณตามเยอะๆกันแล้วกันนะครับนะครับขอบพระคุณมากครับคุณตามครับสวัสดีครับครับผมจะรู้สึกชื่นชมนะครับเหล่าบรรดาอาสาสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพกู้ภัยช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนนะครับเพราะว่าผมก็